พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขครับพร้อมกับมอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้กับอสมซึ่งการมอบกรมธรรม์ครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนคือบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนโดยนายคีรีกาญจนภาสนะครับประธานกรรมการได้มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับแพทย์และพยาบาล50ล้านบาทกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค10ล้านบาทและมอบเงินเข้ากองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้แก่อสมอีก10ล้านบาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและตอบแทนการทำหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบนะครับ 400,000 คนและอสมอีกกว่า 1,400,000 คนครับที่ถือว่าเป็นกำลังหลักของประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละครับนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมและขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่เสียสละอุทิศตนในการเฝ้าระวังคัดกรองโควิด-19 รวมถึงความร่วมมือจากประชาชนนะครับที่ทำให้สถานการณ์ในประเทศนั้นดีขึ้นแต่รัฐบาลไม่ได้ประมาทครับโดยได้เตรียมการวางแผนร่วมกันกับทั้งภาคเอกชนและสังคมอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารัฐบาลนั้นคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพของประชาชนเป็นหลักฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับทุกคนก็ได้มีการบูรณาการร่วมมือกันกับเพื่อนมาตรการของแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณท่านที่นี้ด้วยวันนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มการระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามเราคงไม่ประมาทนะครับเพราะนั้นการที่จะผ่อนคลายต่างๆมันต้องมีมาตรการที่เฉพาะออกมาวันนี้ก็จะมีการประชุมแล้วหลักๆผมก็จะรับฟังแนวทางแนวปฏิบัติจากฝ่ายการสาธารณสุขการแพทย์ของเราเป็นหลักนะครับเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นต่อไปสิ่งสำคัญที่เป็นห่วงบรรดาพี่น้องประชาชนก็คือในเรื่องของอาชีพรายได้การประกอบการธุรกิจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการในเรื่องของสังคมอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดอะไรที่เราทำได้หรือทำไม่ได้ระยะต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือทำความเข้าใจกันด้วยรัฐบาลพยายามทุกอย่างทุกมาตรการในการที่จะแก้ปัญหานี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมและขอบคุณบริษัท BTS ครับที่เข้ามาช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขโดยมอบกรมธรรม์เงินช่วยเหลือเยียวยาและหวังนะครับว่าภาคเอกชนนั้นจะเข้ามาร่วมมือในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่อไป